ับก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกคนที่อยู่ในที่แห่งนี้นะครับขอบคุณทุกคนแล้วแม่นะครับที่ไม่ทอดทิ้งพวกเรา3คนนะครับ